เราจะไปซื้อบ้านรั้วเดียวกับย่าอ๋อไม่ครับไม่มีครับมีโครงการจะซื้อบ้านไหมคะไม่มีโครงการจะซื้อบ้านแล้วในคำว่าซื้อบ้านกันใกล้กับปีการไม่มีไม่มีครับไม่มีผมยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยครับหรือว่าจะซื้อที่หรือยังไงไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีโครงการจะย้ายบ้านหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ไหมไม่มีเลยครับไม่มีผมก็มี2ที่คือกรุงเทพกับขอนแก่นแล้วบ้านตอนนี้ก็ไม่ซื้อแล้วพี่แล้วพี่ข้างๆขอนแก่นย่าเขาจะซื้อบ้านเราด้วยนะมีไปดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยครับไม่มีหรือว่าเป็นโครงการของแม่หรือเปล่าอันนี้ไม่น่าจะใช่ครับไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะซื้อบ้านอยู่ใกล้กันหรอกพี่ไม่ได้รั้วติดกันอย่างที่พี่บอกไม่มีครับไม่มีครับแปลกใจไหมอะไรครับก็แปลกใจแต่ว่าเหมือนกับเคยได้ยินตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ไปสัมภาษณ์ตรงนั้นที่แล้วก็ได้ยินข่าวนี้เหมือนกันไม่ได้ไปดูเลยครับอาจจะเป็นเพราะแบบบัญชีเดียวกันคนก็เลยโยงอาจจะเป็นเพราะเรื่องทำบุญมากกว่าแล้วเดี๋ยวมีข่าวนึงค่ะว่าเราคุยแทงโก้กับข่าวเทศสองครับผมครับอันนี้เห็นจริงๆข่าวนี้ก็ตอบไปแล้วนะว่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คุยจริงแต่ว่าคุยกันเหมือนกับว่าเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนผมที่มองสิทธิ์แค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรใช่แล้วก็คุยจริงแต่ว่าเป็นเพื่อนที่อยากจะคุยกันคือใช่ครับก็เหมือนแฟนคลับทั่วไปครับผมก็เจออย่างนี้บ่อยเหมือนกันแบบเอาโทรศัพท์ให้เฟซไทม์บ้างคุยแทงโก้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วบางคนก็อาจจะแคปหน้าจอไปก็มีเยอะนะฮะแต่ที่เป็นข่าวเพราะเขาอาจจะเป็นสาวเฟซสองคนที่ครับผมไม่ใช่คำนี้แต่เป็นเพื่อนเราใช่ไหมคะคนนี้คนนี้ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเพื่อนผมเขารู้จักกับคนนี้แล้วเขาก็เอามาให้คุยอะไรเงี้ยต่อไปจะระวังไหมคะว่าจะไม่คุยอะไรแบบนี้ก็ไม่นะฮะผมก็น่าจะคุยไปครับก็นะมันก็เป็นอะไรที่ดีๆนะความรู้สึกดีๆตอนนี้ขอที่เป็นความบริสุทธิ์ใจทั้งคู่เลยไม่มีอะไรมิเสียใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ไม่มีอะไรค่ะแม่เด็กค่ะประธานอันหนึ่งของยูนิเวอร์ค่ะก็คือพรีเซนเตอร์ต่อไปเนี่ยเป็นพี่บอยปกรณ์ที่แบบว่าจะมาเสียบแทนเราอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่ายังไงสำหรับยูนิเวอร์ก็ต้องให้พี่เอหรือว่าผู้ใหญ่คุยกันเองดีกว่าผมก็ทำงานหนักแล้วทุกวันนี้อะไรเงี้ยไม่อยากจะคิดเรื่องพวกนี้มากแสดงว่าเรายังไม่รู้มีการต่อหรือไม่ต่อหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันต้องให้ผู้ใหญ่คุยกันแหละครับผมใช่ใช่แต่จำหมดเดือนมิถุนายนนี้ก็คือเรายังไม่ทราบใช่ไหมคะผมจริงๆผมสำหรับเคลียร์สำหรับตัวของ Universe Clear เนี่ยยังไม่ทราบเหมือนกันครับแต่คือเป็นพี่บอยไม่เครียดเลยพี่ไม่เครียดเลยแต่สมมติถ้าเป็นพี่บอยจริงๆเราโอเคไหมยินดีกับพี่บอยด้วยซ้ำนะใช่ครับผมใช่โอเคเลยใช่ไหมคะ